ช่วงนี้ฝนตกบ่อยฟ้าปิดปัญหาที่เจอคือเรื่องของเชื้อราสิ่งที่เราเจอในสวนตอนนี้มีอะไรบ้างครับฝนตก2อาทิตย์ลวดสิ่งที่เจอนี่คืออย่างแรกเลยคือ Insect Note แล้วก็ลาสาลายโรคใบจุดขอบไหม้ในใบทุเรียนแล้วก็มีฟิวเซเรียมท็อปนี่ยังไม่เจอครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับแล้วก็เรื่องแขนงแขนงที่ใบถ้าส่วนใหญ่นะครับสำหรับตอนนี้ก็คือลาจะเป็นฟิวเซเรียมหรือลาสีชมพูมันจะเริ่มกินจากยอดของแขนงลงมาจะเริ่มแห้งลงมาเรื่อยๆครับจนมาถึงปลายแขนงที่อยู่ติดกับกิ่งครับเป็นกิ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปกิ่งที่เป็นลาชมพูให้ดูอันนี้คือเราพบเจอปัญหาในสวนแล้วก็เลยฉีดพ่นก็ใช้เป็นยากลุ่ม M1 กลุ่ม M1 ก็ได้ครับผมก็รีบฉีดหน่อยนะครับช่วงนี้ถ้าปล่อยลุกลามไปก็จะเป็นปัญหาในเรื่องปัญหาในช่วงหลังครับก็คือถ้าเจอแมลงอย่างพวกไรแดงเข้ามาด้วยแล้วก็สามารถเสริมเข้าไปได้ครับแต่เราจะไม่ผสมเรื่องของอาหารเข้าไปแล้วก็ทานอาหารรองแล้วก็ปุ๋ยแนะนำให้แยกพ่นดีกว่าครับเพราะชุดฉีดรอบนี้ก็จะเป็นเรื่องของเชื้อราอย่างเดียวกับบวกแมลงไปนิดหน่อยใช่ครับเพื่อป้องกันเพราะว่าใบเราเป็นใบที่สะสมอาหารพร้อมแล้วปัญหาก็จะมีคือไรแดงใช่ครับผมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เลยเอารูปมาฝากให้ทุกคนดูว่าเข้าไปดูในสวนในช่วงนี้ก็จะเป็นปัญหาแบบนี้แล้วก็รีบฉีดรีบรักษานะครับจะได้ไม่บานปลาย